ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาแคลิฟอร์เนียมาพบกับญาติโยมทั้งหลายอีกวาระหนึ่งซึ่งในช่วงเวลานี้พระเดชพระคุณท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนก็ได้กลับไปประเทศไทยนะฮะเพื่ออยู่จำพรรษาที่วัดประสาทนิกรจังหวัดชุมพรแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนตามโรงเรียนที่อยู่บนป่าบนเขาตามปณิธานตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโครงการรักโลกรักน้องขึ้นมาก็เป็นที่สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วแต่ว่าการจัดรายการที่ท่านอาจารย์ได้ทำมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาติดต่อกันมา20กว่าปีเนี่ยก็ยังคงทำอยู่ต่อไปนะโดยในฝากฝั่งของอเมริกาอาตมากับท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์ นรินโทซึ่งท่านอาจารย์ดร.จัญญาได้ประกาศแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงที่ท่านอาจารย์ได้กลับไปจำพรรษาที่ประเทศไทยในปีนี้สลับกันออกกาตมาคือหมายความว่าเราจะยังคงจัดรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็บางครั้งในบางช่วงเวลาท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาก็ไลฟ์สดนะฮะออกอากาศนะทางผ่านทาง Facebook เนี่ยอยู่ด้วยนะจากเมืองไทยนะซึ่งเราก็จะได้ใครที่เป็น FC เป็นแฟนคลับนะเป็นสมาชิกของชุมชนเมืองวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาก็จะคงจะได้รู้แล้วก็คงเข้าใจกันเป็นอย่างดีว่าถ้าเป็นวัดพุทธปัญญาแล้วจะต้องมีการไลฟ์สดเรื่องการธรรมะการเสนอธรรมะนี่อยู่เป็นประจำอย่างไม่ขาดสายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในส่วนของอาตมาภาพนั้นก็เพิ่งได้มีโอกาสได้มาสัมผัสนะฮะบรรยากาศแผ่นดินของประเทศอเมริกาหรือที่เรารู้จักกันในนามของประเทศของลุงแซมอะไรประมาณอย่างนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่อาตมาได้มาที่นี่แล้วก็ด้วยความอุปถัมภ์ของชาววัดพุทธปัญญาโดยการนำของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนในฐานะเจ้าวาดวัดพุทธปัญญาตลอดจนถึงญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เหมือนกับเป็นสมาชิกถ้าเป็นทางเหนือก็เรียกว่าเป็นศรัทธาของวัดนั่นเองร่วมด้วยช่วยกันจึงทำให้การเดินทางมายังอเมริกาในคราวครั้งนี้ของตมาก็เลยเป็นไปได้เกิดขึ้นได้ซึ่งการมาที่นี่ก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระในการบริหารจัดการของท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญานะก็มาที่นี่เมื่อวันที่7มิถุนา2567แล้วก็จนถึงวันนี้ก็น่าจะได้เดือนกับอีกสัก 2-3 วันได้นะก็กำหนดวาระในการกลับก็เป็นวันที่11พฤศจิกายน2567ภาระหลักๆของที่นี่ก็คือการเผยแผ่ธรรมการแสดงธรรมในวันอาทิตย์การแสดงธรรมแบบไลฟ์สดนะฮะผ่าน Facebook ในช่วงเวลา 6:00 น.เช้าของที่นี่นะฮะก็คงน่าจะประมาณสัก2 ทุ่มกว่าของที่ประเทศไทยนะฮะก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันนะฮะสลับฉากกับท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์ในช่วงเวลาดังช่วงระยะเวลานี้นะด้วยความที่สังคมโลกโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นสังคมที่เขาเรียกว่า Global Villageนะฮะ global แปลว่าระดับโลก village แปลว่าหมู่บ้านคล้ายๆกับว่าคำว่า global village เนี่ยเป็นคำที่เขาใช้กันมานานแล้ว
แล้วเขาแปลเบ็ดเสร็จว่าหมู่บ้านโลก ทีนี้คำว่าหมู่บ้านโลกเนี่ยถ้าพูดขึ้นมาลอยๆโดยไม่อธิบายเข้าถึงรายละเอียดว่ามันหมายถึงอะไรคนก็จะไม่เข้าใจแล้วก็งงว่าทำไมต้องใช้คำว่า Global Village คือเขาบอกว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุค Global Village นะก็คือหมายว่าเป็นหมู่บ้านโลกนะทีนี้คำว่าหมู่บ้านโลกในที่นี้เนี่ยก็มีนักวิชาการที่เขานิยามคำใช้พวกนี้ขึ้นมาก็เพราะเขามองว่าโลกของเราปัจจุบันเนี่ยมันเชื่อมโยงสื่อสารกันด้วยระบบเทคโนโลยีนะจากระบบดาวเทียมเซตเทลไลท์อะไรพวกนี้นะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอีกมุมโลกหนึ่งนะฮะสื่อสารไปยังอีกมุมโลกหนึ่งซึ่งไกลกันเกินกว่า 23,000 กิโลเมตรถ้าพูดระยะทางนะฮะแต่ว่าสามารถที่จะได้เห็นได้สัมผัสนะฮะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์เนี่ยนะแบบคำว่าเรียลไทม์ก็หมายถึงว่าเป็นเวลาที่ตรงจริงไม่ได้เป็นเทปที่เรคคอร์ดนะครับแต่เป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นของจริงในขณะนั้นนั้นจริงๆนะอาจจะพลาดคลาดกันไปสักวิสองวิอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันเป็นเรียลไทม์อย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความเป็นลักษณะอย่างนี้เราจึงเห็นได้ชัดว่าข่าวสารที่ปรากฏจากมุมโลกใดๆก็ตามแต่นะฮะโลกของเราเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเป็นสถานการณ์ของประเทศนั้นๆหรือสถานที่นั้นๆนะมักจะเป็นข่าวสารที่คนทั้งโลกทั่วโลกเนี่ยก็จะได้เสพข่าวคล้ายๆกันมีองค์ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารที่แทบจะไม่ผิดเพี้ยนกันไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนึกภาพออกไหมว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับเวลาเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมักจะเป็นที่รับรู้กันไปทั่วเลยถึงขั้นได้มีการพูดกันแบบแซวกันเล่นๆว่าอย่าว่าแต่เรื่องอะไรอย่างอื่นเลยแค่เปลี่ยนไฟในห้องนอนแค่หลอดเดียวเนี่ยคนมันยังรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคนในอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันในบ้านเหนือบ้านใต้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นหมู่บ้านที่แคบมากการเคลื่อนไหวการปรากฏการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงอะไรก็สุดแต่ที่เกิดขึ้นกับชีวิตหนึ่งกับครอบครัวหนึ่งเนี่ยมักจะเป็นที่รับรู้ของคนทั้งหมู่บ้านนะเพราะมันเป็นหมู่บ้านที่แคบเล็กมากอันนี้เขาเปรียบเทียบให้ฟังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้โลกของเราแคบลงณปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องของระบบการสื่อสารระบบอินเทอร์เน็ตนะเทคโนโลยีนะยิ่งตอนนี้ยังมีเรื่องของ AI เข้ามาอีกนะก็กลายเป็นทำให้โลกเนี่ยมันแคบลงเพราะอะไรแคบลงเพราะระบบเทคโนโลยีการสื่อสารนะในยุคปัจจุบันดังนั้นเขาจึงเรียกว่า Global Village นะก็แปลว่าหมู่บ้านโลกนั่นเองนะทีนี้สมมติเรามาอยู่อเมริกาเนี่ยเราห่างจากประเทศไทยมาหลายหมื่นกิโลเมตรข้ามน้ำข้ามทะเลมานะนั่งเครื่องบินรวมๆแล้วก็ร่วมจะ20ชั่วโมงเนี่ยนะฮะถือว่าไกลพอสมควรถ้าเป็นในยุคก่อนสมัยก่อนย้อนหลังไปสัก60ปี70ปีนะฮะการที่เราจะทราบข้อมูลข่าวสารจากประเทศไทยแบบเรียลไทม์เนี่ยแบบทันทีทันใดเหมือนกับคนไทยได้รับทราบเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันต้องรออีกนานนะสมัยที่อาตมาอยู่ที่ประเทศอินเดียตอนนั้นเรียนปริญญาโทอยู่นะครับก็กว่าที่เราจะรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปันว่านการเมืองอะไรต่างๆมากมายเราจะต้องรอให้โยมเขาส่งนะเขาส่งนิตยสารรายสัปดาห์ซึ่งตอนนั้นที่ค่อนข้างจะฮิตฮอตมากที่พวกเรานักศึกษาชาวปูน่าเนี่ยนะกระหายอยากจะอ่านกันมากเนี่ยซึ่งมันจะมีอาทิตย์ละครั้งนั่นก็คือมติชนนะสุดสัปดาห์นะครับในยุคนั้นสมัยนั้นเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็ยังไม่มีโทรศัพท์นี่แพงมากนะฮะแล้วทีนี้เนี่ย พวกเราก็อาศัยช่องทางเดียวก็คือช่องทางที่เรียกว่าต้องแช่แข็งแช่แห้งนะคือข่าวสารนี่กว่าเราจะรู้ได้ก็ต้องสถานการณ์จริงผ่านไปแล้วถึง1สัปดาห์หรืออาจจะมากกว่านั้นกว่าที่เราจะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
นะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนั่นคือสิ่งที่กลายเป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันนี้เราจะรับทราบข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกับที่คนที่อยู่ในเมืองไทยแม้เราจะไปอยู่อลาสก้าอยู่ลาสเวกัสอยู่แคลิฟอร์เนียอยู่แคนาดาอยู่ที่ไหนก็สุดแท้แต่ทั่วทุกมุมโลกคำว่าเรียนไทม์นะฮะตรงตามสถานการณ์จริงสถานการณ์จริงตรงตามเวลานั้นจริงๆนะก็เป็นที่รับรู้รับทราบของคนโดยทั่วไปนะโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพออาตมามาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็ได้รับทราบข่าวสารข้อมูลนะครับจากทางเมืองไทยเนี่ยเหมือนกับโยมที่อยู่ดอนเมืองเหมือนกับโยมที่อยู่ตลิ่งชันเหมือนกับโยมที่อยู่บางบัวทองเหมือนกับโยมที่อยู่แม่ฮ่องสอนทุกประการเลยนะครับซึ่งการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้มันก็กลายเป็นประเด็นทางสังคมขึ้นมาแล้วก็ประเด็นทางสังคมก็มักจะเป็นประเด็นของการตรวจสอบนะฮะซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าปัจจุบันเนี่ยสื่อที่ค่อนข้างจะนำไปสู่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะฮะเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียสื่อทางสังคมนะฮะที่เรารู้จักกันหลักๆ ก็คือเอา YouTube นะฮะFacebook นะฮะแล้วก็ที่ฮิตฮอตมากในขณะนี้ก็คือ TikTok นะแล้วก็จะมีอื่นอีกมากมายพวก Instagram พวกอะไรตัวไม่อะไรเนี่ยนะฮะมันก็มีแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็3อย่างเนี่ยที่เท่าที่ตมาได้สื่อให้ญาติโยมฟังหรือแม้กระทั่ง LINE เป็นต้นนะทีนี้สมมติว่าเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาทางสังคมเนี่ยถ้าใครก็ตามถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลสาธารณะนะฮะเป็นบุคคลสาธารณะเป็นคนก็เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์นะฮะคนที่มีอิทธิพลทางสังคมในแง่ของชื่อเสียงอะไรพวกนี้นะฮะก็มักจะถูกโฟกัสนะฮะคือถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพมีคุณธรรมมีการศึกษามันก็โอเคแต่ถ้าเกิดในทางตรงกันข้ามนะฮะมันก็จะถูกโฟกัสนะซึ่งภาษาที่เขาใช้กันโดยทั่วไปก็คือทัวลงนะคำว่าทัวลงนี่ก็เป็นอิเดียมเป็นสำนวนนะฮะเพื่อที่จะสื่อให้เราได้รู้ว่าเนี่ยการกระทำของคุณการแสดงออกของคุณเนี่ยนะฮะทำให้สังคมนะฮะมุ่งความสนใจไปที่ตัวคุณนะแต่ว่ามันจะเชิงเนกาทีฟหน่อยถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยแฮปปี้นะฮะกับความรู้สึกของประชาชนโดยทั่วไปนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราได้แสดงอะไรออกมาในลักษณะแบบทำให้คนโดยส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวคิดแบบเชิงนิเกทีฟต่อการกระทำของเราเนี่ยมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ทัวลงนะหรือไม่ก็พื้นที่กระสุนตกอะไรประมาณอย่างนี้นะมันก็จะมีคำของมันคือนักการสื่อสารหรือผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องนี้พอสมควรในการวอร์ดดิ้งในการสร้างคำพูดขึ้นมาเพื่อที่จะบ่งบอกถึงอะไรว่าเป็นอะไรนะครับซึ่งข่าวสารที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยก็ณขณะนี้ก็เท่าที่ดูก็จะมี2ประเด็นหลักๆหนึ่งก็คือเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับปริญญานะของผู้ที่กำลังจะเข้าไปทำหน้าที่นะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะคนไทยนะซึ่งผู้คนเหล่านี้นะฮะก็แน่นอนที่สุดนะในเมื่อเป็นตัวแทนนะของประชาชนนะก็แสดงว่าคุณนั้นมีพลังทางสังคมไม่ธรรมดาทำให้คนเลือกคุณเข้ามาได้นะจากจำนวนหมื่นจากจำนวนแสนจากจำนวนหมื่นจากจำนวนพันจากจำนวนร้อยนะคุณเป็นหนึ่งในนั้นก็แสดงว่าคุณเนี่ยไม่ธรรมดานะในแง่ของบารมีในแง่ของศักยภาพความสามารถในการที่จะเป็นผู้ถูกเลือกนะทีนี้พอถูกเลือกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดสร้างประเด็นนะที่ทำให้สังคมต้องตั้งคำถามแล้วก็มีแนวคิดว่าต้องตรวจสอบเนี่ยมันก็ต้องรับภาระตรงนี้พอสมควรถ้าคุณมาพร้อมกับความเป็นจริงที่ชนิดที่เรียกว่าทนทานต่อการพิสูจน์นะฮะทนทานต่อการพิสูจน์เนี่ยลักษณะคล้ายๆเหมือนทางพระเนี่ยบอกว่าเอหิปัสสิโกนะคือหมายว่าจงมาเห็นด้วยตัวเองเถิดจงมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเถิดเนี่ยคือแบบท้าทายเลยคือธรรมะในทางพุทธศาสนานี่หลักคำสอนของพระเจ้านั้นมี
ลักษณะที่เรียกว่าเป็นความจริงแล้วก็เอหิปัสสโกในเอหิปัสสิโกก็คือว่าให้มาเห็นด้วยตัวเองพิสูจน์ด้วยตัวเองท้านะฮะให้มาพิสูจน์อย่างอะไรประมาณลักษณะอย่างนี้นะแต่นี้ถ้าเกิดว่าเรามาพร้อมกับความเท็จความที่ไม่เป็นจริงเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็ทัวร์ลงแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือจะกลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยต้องตรวจสอบนะฮะความชัดเจนความจริงต้องอยู่กับความจริง 100% นะเพราะงั้นเนี่ยสถานการณ์แรกที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือสิ่งที่เขากำลังพูดถึงก็เรื่องของปริญญานะฮะเอาละต่อมาไม่แตะในเรื่องของตัวตนบุคคลเราเขานะฮะจะไม่แตะถึงสถานการณ์จริงตัวตนบุคคลจริงแต่ว่าอยากจะเอาคำว่าปริญญาเนี่ยมาพูดคุยให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังนะฮะเพราะว่าข่าวสารบ้านเมืองนั้นมันเป็นเรื่องของกระแสโลกนะในฐานะที่เราเป็นพระในฐานะที่เราอยู่ในโซนของศาสนาเนี่ยเราก็อยากจะนำเอาเรื่องของปริญญาเนี่ยนะที่ผู้คนกำลังสงสัยอยากจะตรวจสอบกันอยู่เนี่ยนะมาเชื่อมโยงกับทางด้านศาสนาว่าศาสนาเนี่ยนะมีไหมคำว่าปริญญานะซึ่งจากการที่อาตมาได้ไปตรวจค้นนะศึกษาจากพระไตรปิฎกดูแล้วก็ไปดูในพจนานุกรมนะพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมนะที่เป็นหัวข้อธรรมต่างๆของพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปองประยุตโตนะครับท่านก็ระบุว่าปริญญาในพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะมันมีอยู่3ระดับด้วยกันทีนี้คำว่าปริญญาเนี่ยในทางพุทธศาสนานี่มันถือว่าเป็นคำที่มีคำจำกัดความที่เฉพาะของมันเลยนะเพราะว่าปริญญานี่ถ้าเขาแยกศัพท์นี่มันก็จะหมายถึงปริแปลว่ารอบญาณแปลว่าความรู้นะบวกกันแล้วก็ปริญญาแปลว่าความรู้รอบนะความรู้รอบนะทีนี้คำว่าปริญญาในความหมายที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออภยุตโตได้ให้ไว้เนี่ยท่านก็บอกว่าคำว่าปริญญาหมายถึงการกำหนดรู้การทำความรู้จักการทำความเข้าใจโดยครบถ้วนเห็นไหมคือมันจะมีคำว่าปรินะปรินี่แปลว่ารอบนะอย่าสมมติว่ากรณีพระจะห่มผ้าเนี่ยก็จะได้รับการสอนจากพระพี่เลี้ยงหรือไม่ก็พระอุปัชฌาย์บอกว่าให้ห่มผ้าเป็นปริมณฑลคำว่าปริมณฑลก็หมายว่าให้เรียบร้อยดูดีงามทุกส่วนทุกมุมให้เรียบร้อยอย่าไปห่มผ้าแบบพรุงพรังแล้วก็ดูแล้วมันไม่สบายหูไม่สบายตานะเพราะงั้นการห่มนุ่งห่มต้องเป็นปริมณฑลนะคำว่าปรินี่แปลว่าอะไรปรินี่แปลว่ารอบด้านคำว่ามณฑลก็หมายถึงมุมหมายถึงส่วนหมายถึงพื้นที่แอเรียหรือบางครั้งบางทีเราก็ใช้ว่าในปริมณฑลของกรุงเทพมหานครนะก็นั่นก็คือซับเบิร์บนั่นเองนะในทางภาษาอังกฤษนะทีนี้คำว่าปริญญาตัวนี้แปลว่าการกำหนดรู้หรือว่าการนะฮะทำความรู้จักหรือการทำความเข้าใจให้ครบถ้วนรอบด้านนะอันนี้คือความหมายของคำว่าปริญญาที่เราใช้กันอยู่นะคือบางครั้งบางทีเราใช้คำว่าปริญญาจนเพลินแล้วก็นึกว่าเป็นภาษาไทยแบบดั้งเดิมที่จริงไม่ใช่เป็นภาษาที่เราถูกนำเข้ามาจะพูดง่ายๆคือเรายืมเข้ามายืมภาษาบาลีมาใช้ในบริบทในสังคมไทยนะเพราะว่าบาลีเนี่ยคำว่าบาลีภาษาเนี่ยมันมาพร้อมกับพระพุทธศาสนาที่เข้าที่ถูกนำมาเผยแผ่ในทางในประเทศไทยของเราเป็นเวลานานแล้วนะเพราะฉะนั้นเราใช้ภาษาบาลีจนเพลินหลอมรวมเข้ากับวัฒนธรรมพื้นฐานของประเทศไทยบางครั้งบางทีเราก็นึกว่าเออมันเป็นภาษาไทยนะภาษาบาลีนี่มีความไพเราะเพราะพริ้งมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวเราจะสังเกตดูว่าณยุคปัจจุบันนี้ชื่อของกุลบุตรกุลธิดานะฮะที่เกิดมาในรุ่นหลังๆเนี่ยนะเจนวายเนี่ยชื่อจะเป็นภาษาบาลีนะแทบจะทั้งสิ้นเพราะมันมีความไพเราะและเพราะพริ้งมาก
ภาษาไทยเดิมนะฮะก็จะเริ่มเรือนหายไปนะปัจจุบันนี้เราจะไม่พบใครที่จะมีชื่อว่าศิวิไลจะไม่พบใครที่มีชื่อว่าเฉลิมศรีนะอะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าชูศรีอะไรเงี้ยนะคือมันไอความเป็นดั้งเดิมแบบไทยเนี่ยมันจะเริ่มเลือนหายไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันที่จริงคำว่าเฉลิมศรีชูศรีอะไรพวกเนี้ยมันก็มีความหมายดีนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าเด็กรุ่นใหม่จะรับได้ไหมกับชื่อนี้นะหรือว่าผู้ปกครองของเด็กซึ่งไปแจ้งเกิดที่อำเภอเนี่ยแฮปปี้กับชื่อนี้ไหมเนี่ยคือเท่าที่จะมาสังเกตดูนะทั้งนี้ความหมายมันดีมากแต่ว่าผู้ปกครองเลือกที่จะไม่ใช้บริการก็จะไปใช้ชื่อที่มันดูแบบอ่านยากนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีความหมายในด้านภาษาบาลีอยู่นะเพราะเป็นภาษาบาลีไงเพราะงั้นโยมลองไปพิสูจน์ดูว่าชื่อเสียงเรียงนามของลูกเต้าเหล่าหลานที่เกิดมาในรุ่นหลังๆเนี่ยนะก็จะดูฟังแล้วก็ไพเราะเพราะพิ้งมากนะแต่ว่ามันก็คือรากศัพท์ที่มาจากภาษาบาลีนั่นเองนะแล้วทีนี้ถามว่าในทางพระพุทธศาสนาได้พูดถึงเรื่องของปริญญาเอาไว้ในกี่ระดับนะปริญญาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราสามารถยืนยันได้จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์นะฉบับพรหมบรรทมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุตโตเนี่ยว่ามีอยู่3ระดับด้วยกัน1เขาเรียกว่ายาตะปริญญาญาตะปริญญานั้นหมายถึงอะไรหมายถึงการกำหนดรู้ด้วยนะฮะเป็นการกำหนดรู้ขั้นต้นขั้นรู้จักนะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยคือคล้ายๆว่าเป็นการรู้แบบพื้นฐานธรรมดาทั่วไปนะไม่ลึกซึ้งไม่ลงในรายละเอียดนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะฮะอันเนี้ยแก้วน้ำนะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นแก้วน้ำนะบางทีการรู้ว่าแก้วน้ำเนี่ยเป็นการรู้ขั้นต้นแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ลงรายละเอียดลึกลงไปว่าสร้างด้วยวัสดุใดนะฮะเป็นเซรามิกไหมหรือว่าเป็นพลาสติกไหมนะหรือกระบวนการสร้างอะไรเป็นยังไงผลิตจากที่ไหนยังไงนะประเทศไหนจังหวัดไหนที่เป็นแหล่งผลิตที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดเนี่ยรายละเอียดระดับนี้ไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็นแค่ขั้นต้นเป็นแค่ยาตะปริญญาคือเป็นการกำหนดองค์ความรู้ในระดับรู้จักว่าเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะแต่ไม่รู้องค์ประกอบที่สำคัญไม่รู้รายละเอียดไม่รู้ที่มาที่ไปอย่างชัดเจนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการรู้แบบพื้นฐานเบื้องต้นคร่าวๆนะเหมือนกับที่เรารู้จักชื่อคนเนี่ยนะนายคนนี้นะมีชื่อว่านายดำอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่รู้ลึกรายละเอียดลึกว่านายดำเนี่ยนะประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรนะนิสัยใจคอเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่ามันเป็นการรู้แบบพื้นฐานผิวเผินเบื้องต้นอันนี้ถ้าเราพูดแบบภาษาโลกนะทีนี้ ถ้าเราเทียบกับปริญญาทางโลกโดยเฉพาะยิ่งของประเทศไทยนะคือเราไม่พูดถึงประเทศอื่นละเพราะว่าเขาคงไม่ใช้กันหรอกคำว่าปริญญาในประเทศอื่นเขาใช้กันเฉพาะประเทศไทยนะฮะเพราะว่าสังคมไทยของเราเป็นสังคมที่ใช้ภาษาบาลีเป็นหลักเป็นพื้นฐานเราก็จะเทียบคำว่ายาตะปริญญาซึ่งเป็นปริญญาในขั้นพื้นฐานขั้นเบื้องต้นเท่ากับปริญญาตรีโยมสังเกตไหมว่าใครที่จบปริญญาตรีเนี่ยคือคนที่เรียนองค์วิชาความรู้ขั้นพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่คือหมายความว่ารู้นิดรู้หน่อยนะมันก็จะมีวิชาเอกสาขาเอกที่เราเลือกก็มีแต่หมายความว่าไอ้องค์ความรู้ขั้นพื้นฐานเนี่ยนะที่เขาเรียกว่าเป็นองค์ความรู้โดยทั่วไปนะจะต้องถูกนำมานะเป็นลายวิชาที่จะต้องถูกนับเข้าเป็นหน่วยกิจนะฮะในขณะเรียนปริญญาตรีด้วยนะฮะก็หมายความว่ามีคณิตศาสตร์มีวิทยาศาสตร์มีตรรกศาสตร์นะฮะมีอะไรหลายๆศาสตร์ที่รวมกันอยู่ในนั้นแต่ว่าไม่เจาะลึกนะฮะก็คือหมายว่าเรียนแบบเป็นพื้นฐานทั่วไปนะเพื่อให้รู้ว่าโลกนี้มีศาสตร์มีวิชาที่เราจะต้องเรียนรู้อีกมากมายแต่ว่าในขั้นปริญญาตรีเนี่ยก็
เอาละนิดเอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยมาผสมรวมด้วยกันอันนี้ก็ถือเป็นปริญญาตรีแล้วนะอาจจะมีเมเจอร์อาจจะมีวิชาเอกอยู่ในนั้นที่เราเลือกแล้วนะแต่ว่าเราจะเน้นไปเรียนเฉพาะไอ้วิชาเลือกที่เราเลือกเอาไว้แล้วในอย่างเดียวไม่ได้มันต้องถูกเราจะต้องไปเรียนวิชาอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับวิชาเอกของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะอะไรเพราะเขาต้องการให้เรารู้แบบคร่าวๆแบบพื้นฐานโดยทั่วๆไปก่อนนะฮะอย่างสมมติเราจะเรียนเราจะเน้นหนักไปที่สีแดงเนี้ยเราลงเมเจอร์สีแดงไว้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธที่ต้องไปเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเบื้องต้นสีดำสีเขียวสีฟ้าสีอะไรไปด้วยเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังนะอันนี้คือองค์ประกอบโดยทั่วๆไปของการเรียนในระดับปริญญาตรีนะฮะว่ามันจะต้องเป็นลักษณะสหสาขาสหวิชาเป็นวิชาแบบรวมร่วมกันนะเพื่อให้มันได้เกิดเป็นองค์ความรู้ในระดับปริญญาตรีได้นะเพราะฉะนั้นคำว่าญาตปริญญานะในทางพระพุทธศาสนาก็เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานเบื้องต้นพอให้รู้ว่าอันเนี้ยชื่อว่าอย่างนี้นะสัญญากำหนดจำได้หมายรู้ว่าเป็นระดับนี้นะแต่ว่าไม่มีดีเทลลิ่งไม่มีรายละเอียดนะไม่ลงลึกในเรื่องของรายละเอียดนี่เขาเรียกว่าญาตปริญญาเทียบเท่ากับปริญญาตรีในประเทศไทยของเราหรืออาจจะทั่วประเทศทั่วโลกก็ได้นะแต่ว่าเราพูดเฉพาะบริบทสังคมสิ่งแวดล้อมประเทศไทยเราก็พอนะนี่เพื่อที่จะชี้ให้โยมได้เห็นว่าประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องของปริญญาเรื่องของวุฒิการศึกษาที่ก็กำลังตรวจสอบที่ก็กำลังคุยข่าวให้เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยนะครับในทางพุทธศาสนาเราก็มีนะครับเรื่องของปริญญานะเพราะงั้นอันแรกที่ตมาได้นำมากล่าวก็คือญาตปริญญาเทียบเท่ากับปริญญาตรีก็คือความรู้แบบทั่วๆไปพื้นฐานทั่วๆไปนะทีนี้มาถึงอันที่สองเขาเรียกว่าตีรณปริญญาตีรณปริญญาต่อเต่าสระอีรอเรือนะแล้วก็นอนเนนนะแล้วก็ปริญญาคำว่าตีรณะนี่แปลว่าอะไรตีรณะนี่แปลว่าการพิจารณาอย่างถ่องแท้นะลึกซึ้งนะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันก็จะขยับเลื่อนชั้นองค์ความรู้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะอย่างแรกนี่เป็นปริญญาตรีนะเป็นปริญญาตรีคือเราเทียบนะเดี๋ยวจะมาพูดดีๆว่าปริญญาโทเอกนะมันเป็นยังไงนะอย่างแรกนี่เป็นปริญญาเป็นองค์ความรู้แบบพื้นฐานผิวเผินโดยองค์รวมทั่วๆไปนะไม่ลงในรายละเอียดนะแต่ทีนี้พอมาถึงตีรณปริญญาในระดับที่สองเนี่ยในนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออประยุตโตเนี่ยท่านก็บอกว่ามันเป็นองค์ความรู้ระดับขั้นพิจารณานะฮะขั้นกำหนดนะคือการกำหนดรู้นะว่ามันละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นนะทีนี้ถ้าเกิดว่าพูดในเรื่องของทางธรรมเนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเห็นเรื่องความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสรรพสิ่งทั้งหลายนะที่เกี่ยวกับขันธ์ห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาและที่สำคัญก็คือมันเอาออกคอนโทรลมันเป็นอะไรที่เราควบคุมกำหนดตามความต้องการปรารถนาของเราไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางธรรมนะตีรณปริญญานะครับเพราะฉะนั้นปริญญาอันที่สองลึกซึ้งขึ้นมาหน่อยนะถ้าเราเทียบกับปริญญาโทตอนเราเรียนปริญญาตรีไม่มีการทำสารนิพนธ์นะนิพนธ์แปลว่าการทำวิชาการให้เกิดขึ้นหรือการแต่งการประพันธ์การอะไรก็สุดแต่นะฮะพูดง่ายก็คือการสร้างองค์ความรู้ขึ้นมานะผ่านระบบสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์นะก็ที่เขาใช้กันอยู่เป็นลักษณะอย่างนั้นก็คือเป็นเรื่องของการรีเสิร์ชเป็นเรื่องการวิจัยเป็นเรื่องของการแสวงหาองค์ความรู้จากความรู้เดิมนะที่มีอยู่ในห้องสมุดนะที่มีอยู่ในโลกแห่งวิชาการนะเขาก็มีการสืบค้นมีการศึกษากันทำการวิจัยกันนะเพื่อที่จะหาองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมา
อันนี้ก็ตีรณปริญญานี้เทียบเท่ากับระดับปริญญาโทนะครับซึ่งใครที่เรียนระดับปริญญาโทนะจะต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่างานวิจัยงานสืบค้นงานสารนิพนธ์งานหาองค์ความรู้ต้องมีทีโอรีต้องมีการเรียนในระดับทฤษฎีแล้วก็ต้องมีการออกภาคสนามที่เรียกว่าฟีลด์เวิร์กอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็อันเนี้ยรายละเอียดมันก็จะมีมากขึ้นกว่าระดับยาตะปริญญาหรือว่าระดับปริญญาตรีปริญญาโทก็รายละเอียดมากขึ้นทีนี้อันที่3ที่สำคัญก็คือในทางพุทธศาสนาถือว่าสำคัญมากปริญญาที่3ในทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าปหานปริญญาปหานปริญญาก็เขียนประมาณว่าปอปลาหอหีบอสระอานอหนูนะแล้วก็ปริญญาเรียกว่าปหานปริญญาอ่านว่าปหานปริญญาทีนี้ตามตัวอักษรปหานแปลว่าการละปริญญาก็คือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการละการทิ้งคือในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านพูดถึงปริญญาเนี่ยคือเป็นองค์ความรู้เป็นทฤษฎีที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อละกิเลสทั้งปวงนะฮะความโลภความโกรธความหลงอะไรก็สุดแท้แต่นะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการละทั้งสิ้นทีนี้ถามว่าละเพื่ออะไรละเพื่อความเป็นอิสระเสรีภาพทางจิตวิญญาณนะฮะเพราะว่าถ้าตราบใดที่เรายังมีความโลภมันก็จะนำไปสู่ความวุ่นวายปัญหาในสังคมในจิตใจในครอบครัวค่อนข้างเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าเราโลภมากๆอยากได้มากๆเนี่ยบางครั้งบางทีไม่สนใจในเรื่องของวิธีการละนะเน้นเป้าหมายว่าให้ได้เงินเยอะๆให้ได้ของเยอะๆนะเพราะฉะนั้นพอไม่สนใจในเรื่องของวิธีการก็ทำยังไงก็ได้ขอให้ได้มาได้เงินได้ทองมานะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นนะปัญหาทางสังคมขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความโลภเนี่ยนะเรียกว่ายะถาสันตุถีเนี่ยก็คือหมายว่าได้ตามที่มันควรจะได้นะด้วยความขยันด้วยความหมั่นเพียรแล้วก็บริหารจัดการให้มันได้องค์ประกอบของการที่เราจะมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะมันก็สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เพราะงั้นถ้าเราไม่มีความโลภชีวิตปัญหาของชีวิตก็จะไม่ติดตามมานะความโกรธก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราพยายามฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยให้มันมีความหงุดหงิดน้อยหรือมีความปฏิฆะนะฮะคำว่าปฏิฆะเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าความหงุดหงิดความรำคาญความขุ่นเคืองอะไรแบบอ่อนๆนะฮะเป็นความโกรธแบบอ่อนๆเนี่ยมีเชื้อแบบอ่อนๆเนี่ยถ้าสามารถละตรงนี้ได้นะฮะมันก็แสดงว่าเราเนี่ยมีปหานปริญญาคือมีองค์ความรู้ในด้านการละนะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมานะความโลภความโกรธความหลงราคะอะไรต่างๆมากมายซึ่งมันเป็นมลพิษนะเป็นฝุ่นของจิตของใจเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราชำระล้างเราเช็ดฝุ่นเราทำความสะอาดจิตใจของเราอยู่อย่างต่อเนื่องนะมันคือการละชนิดหนึ่งนะแม้กระทั่งในเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นที่ทำให้เราเป็นทุกข์นะทุกข์ทางกายอันนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาตินะเป็นเรื่องของการเกิดขึ้นของธรรมชาติแต่ว่ารูปทุกข์ทางใจเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานะคือหมายความว่าทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นน่ะบางทีมันเกิดขึ้นเพราะการยึดมั่นถือมั่นคือการยึดมั่นถือมั่นบ้านเนี่ยเป็นเรื่องของตัวเรานะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของเราเป็นสตอรี่ของเราเป็นธุระเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเกิดการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยใครมาแตะนิดแตะหน่อยมันก็ถูกโยงได้แล้วก็จะมองว่าเป็นเรื่องของตัวกูของกูขึ้นมาได้นะแล้วก็ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจดังนั้นความทุกข์มันที่มันเกิดขึ้นจากการยึดมั่นถือมั่นน่ะมันมีมาในประวัติศาสตร์โลกมนุษย์แล้วเราไม่ต้องไปพูดถึงล้านปีเอาแค่ยุคของพระพุทธเจ้า 2,500 กว่าปีมาแล้วนะคนที่มีความทุกข์เพราะการยึดมั่นถือมั่นทางใจเนี่ยเจียนจวนจะบ้าเนี่ยนะ
มันก็มีมาแล้วในพุทธประวัติเพราะฉะนั้นการที่พุทธเจ้าท่านออกบวชเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะเอาองค์ความรู้ในระดับปริญญาเอกเนี่ยที่เขาเรียกว่าปหานะปริญญานี่นะฮะมาให้นะสาธุชนทั้งหลายที่มีธุลีมีฝุ่นในดวงตานะบังอยู่นะเส้นผมบังภูเขาอยู่นะเพื่อที่จะได้องค์ความรู้ตรงนี้ไปช่วยไถ่ถอนความทุกข์นะทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่นั้นเบาบางลงดังนั้นพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ให้ความรู้ให้การศึกษาให้ปริญญาทั้ง3ระดับนะแก่พุทธศาสนิกชนหรือไม่ใช่พุทธศาสนิกชนแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยมาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้เนี่ยอยู่3ปริญญาด้วยกัน1นะฮะญาตปริญญาเทียบเท่ากับความรู้ในระดับปริญญาตรีนะฮะซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานแล้วก็2ก็คือตีรณะปริญญาเป็นความรู้ที่ละเอียดขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะรู้รายละเอียด1 2 3 4 5นะขึ้นมาอีกระดับนึงเทียบเท่ากับปริญญาโทนะแล้วก็อันที่3ก็คือปหานะปริญญาเป็นปริญญาขั้นสูงสุดเป็นดุษฎีบัณฑิตนะคำว่าดุษฎีในนี้แปลว่ายอดเยี่ยมนะแปลว่าสูงสุดเป็นถึงขั้นด็อกเตอร์นะฮะคือด็อกเตอร์ก็คือหมายว่าเป็นคนที่มีองค์ความรู้ที่ค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จสมบูรณ์แบบในแง่ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติการเรื่องเกี่ยวกับวิชาการหรือว่าการบริหารจิตใจต่างๆมากมายสรุปแล้วก็มี3ปริญญาในทางพระพุทธศาสนาญาตปริญญาเท่ากับปริญญาตรีตีรณะปริญญาเท่ากับปริญญาโทแล้วก็ปหานะปริญญาเท่ากับปริญญาเอกนะทีนี้อยากจะให้โยมทั้งหลายได้ตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งนะฮะว่าปริญญาตรีโทเอกเนี่ยถ้าเราแปลตามศัพท์เราก็จะเห็นว่าตรีนี่แปลว่า3ตรีเนี่ยมาจากคำว่าติยะนะฮะซึ่งมันก็คล้ายๆกับภาษาอังกฤษอะ tree นะ tree เนี่ยแปลว่า3นะครับทีนี้ปริญญาตรีเนี่ยทำไมต้องเป็นปริญญาอันดับ3นะทั้งๆที่มันเป็นปริญญาแรกที่เราเรียนกันนะในค่อยว่ากันแล้วก็ตีรณะปริญญาเท่ากับคำว่าปริญญาโทคำว่าโทนี่ก็มาจากคำว่าทุติหรือทุติยะทุติโยนะฮะทีนี้มันก็คล้ายกับภาษาของอังกฤษเหมือนกันก็คือคำว่า two นะ two two ก็แปลว่า2นะฮะฉะนั้นปริญญาโทก็คือปริญญาอันดับ2นะเสร็จแล้วมาถึงอันที่3เนี่ยปหานะปริญญาเนี่ยเป็นปริญญาที่เกี่ยวกับการละความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเทียบเท่าได้กับปริญญาเอกไอ้คำว่าเอกหรือเอกะเนี่ยเอโกเนี่ยแปลว่า1อันดับ1นะสรุปแล้วเราจะเห็นว่าปริญญาตรีโทเอกที่เขาเรียงลำดับให้เราได้ดูเนี่ยก็มองให้เห็นได้ว่ามันจะมี3ระดับด้วยกันนะเริ่มจากระดับ3ปริญญาตรีมาเป็นระดับ2ปริญญาโทแล้วก็ระดับ1ก็คือปริญญาเอกถามว่าทำไมก็ต้องทำเป็นอย่างนี้ทำไมจะต้องเรียงลำดับนะทำไมเขาไม่เรียงปริญญาเอกก่อนแล้วก็มาปริญญาโทแล้วก็มาปริญญาตรีอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะมันลัดขั้นตอนเพราะว่าพื้นฐานที่สำคัญที่มันถูกต้องที่สุดมันต้องเริ่มจากปริญญาตรีก่อนคือปริญญาอันดับ3ก่อนต่อมาก็เป็นปริญญาอันดับ2แล้วก็มาเป็นปริญญาอันดับนะอันดับ1อะไรเงี้ยนะเหมือนเขาประกวดนางงามเวลาเขาประกวดนางงามเนี่ยเขาจะไม่ประกาศนางงามก่อนนะคนที่ได้มงกุฎเนี่ยเขาจะประกาศเป็นคนสุดท้ายและบางทีบางเวทีก็ไม่ได้ประกาศด้วยซ้ำไปนะแค่ให้รู้ว่านางงามรองอันดับ2ก็รู้แล้วว่ายืนกัน3คนนะอันดับ2เนี่ยต้องเดินไปที่นึงเพราะว่าถูกให้เป็นอันดับ2แล้วนะไม่ตัดสินแล้วนะก็เหลือ2คนที่ยืนอยู่บนเวทีนะก็ลุ้นกันอยู่นะฮะลุ้นกันไม่เฉพาะกรรมไม่เฉพาะ2คนที่ยืนลุ้นกันอยู่ไม่เฉพาะกรรมการหรือผู้ชมในห้องส่งรวมทั้งทั่วโลกที่เป็นประเทศที่นางงามมาอย่างนั้นนะก็พากันลุ้นตลอดจนถึง FC ทั้งหลายเลยนะทีนี้เวลาเขาประกาศเนี่ยเขาก็ไม่ได้ประกาศว่าใครคือนางงามนะเขาจะบอกว่ารองอันดับ2ได้แก่อะไรเงี้ยทีนี้พอประกาศอันดับ2ปุ๊บก็เป็นที่รู้กันว่าเหลืออยู่แค่คนเดียว
ไอ้คนที่เหลืออยู่คนเดียวนั่นแหละคือนางงามที่จะได้รับสวมมงกุฎนะเพราะงั้นที่พูดเรื่องนี้ให้ฟังก็หมายความว่าการกำหนดนะลักษณะรูปแบบของระดับองค์ความรู้ที่เราเรียกว่าเป็นปริญญาในสังคมไทยนะหรือแม้กระทั่งในสังคมโลกเขาก็ใช้ในลักษณะอย่างนี้ก็เริ่มจากนี่ก่อนเริ่มจากยาตะปริญญาปริญญาตรีก่อนแล้วก็มาถึงตีรณะปริญญาแล้วก็มาถึงปหานะปริญญาเนี่ยอันนี้คือเรื่องของปริญญาซึ่งพอพูดถึงเรื่องปริญญามันก็มาแมทช์มันก็มาสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองที่สังคมไทยเรากำลังตั้งคำถามแล้วก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบในเรื่องของปริญญาของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยที่เข้าไปทำหน้าที่ในเรื่องของการบริหารจัดการทางบ้านเมืองเนี่ยเขากำลังตรวจสอบอยู่นะลักษณะเป็นยังไงนั่นเป็นเรื่องของกระแสโลกก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ที่มาพูดถึงเรื่องปริญญาในวันนี้ก็คือมันมีเรื่องของปริญญาในทางพระพุทธศาสนาให้เราได้ศึกษาเรียนรู้อยู่ว่ามันคืออะไรนะเพราะว่ายาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหานะปริญญาเนี่ยที่จริงในฝ่ายของธรรมะเนี่ยเขาศึกษาเรียนรู้เรื่องของเกี่ยวกับศีลเรื่องของขันห้านะชีวิตคือขันห้าคือการศึกษาให้ทั่วๆว่าทำยังไงเราจะบริหารจัดการเรื่องขันห้าให้ได้นะก็เป็นการรู้แบบคร่าวๆในระดับยาตะปริญญาว่าขันห้าคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นยังไงนะแล้วก็พ่วงตีรณะปริญญาองค์ความรู้ระดับปริญญาโทเข้าไปด้วยว่าจริงๆแล้วนะฮะเราจะต้องมาพิจารณานะดูให้ถี่ถ้วนว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรลักษณะที่สำคัญก็คือมันเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่มีจีรังไม่มียั่งยืนมันไม่สามารถที่เราจะไปแสดงความเป็นเจ้าของเจ้าเข้าเจ้าของแบบถาวรได้นะมันเป็นของแบบสาธารเป็นของสาธารณะเป็นของที่ใช้ร่วมกันบนโลกใบนี้พอถึงเวลามันก็ต้องแตกต้องเพพังกันไปในลักษณะอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ต้องทำยังไงก็ต้องเอาปริญญาเอกมาบริหารจัดการปริญญาโทเอาไม่อยู่นะฮะปริญญาตรีแค่รู้เพลินๆปริญญาโทรู้ลึกในระดับรายละเอียดปริญญาเอกรู้ถึงขั้นที่ต้องปล่อยวางละทิ้งเมื่อเรารู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรแก่การยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ปล่อยแล้วก็คลายเบาบางสิ่งที่เราได้รับก็คือความเบากายเบาใจมีความสุขนะตามที่พุทธเจ้าท่านได้สอนได้สั่งเอาไว้อันนี้คือเรื่องของปริญญาในทางพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อการละนะฮะเป็นไปเพื่อการลดละเลิกนะเพื่อที่จะไม่ให้จิตใจของเรานั้นเป็นทุกข์มากไปกว่านั้นอันนี้คือเรื่องของระดับปริญญาที่นำมากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันในลักษณะเป็นอย่างนี้ทีนี้มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือนอกเหนือจากเรื่องปริญญาที่เขากำลังคุยกันอยู่เนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความซื่อสัตย์นะฮะความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์คือลักษณะคล้ายๆว่าเป็นคนที่อยู่กับความจริงยืนหยัดกับความจริงมีความซื่อสัตย์นะความซื่อสัตย์นี่ถือว่าเป็นคุณธรรมที่มีคุณค่ามากทางจิตใจนะแล้วก็ไม่เฉพาะคุณค่าทางจิตใจของคนคนนั้นเท่านั้นแต่ว่าเป็นค่านิยมที่สังคมให้ความสำคัญมากว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีถ้าเกิดว่าคุณไม่มีสัจจะไม่มีความซื่อสัตย์เนี่ยนะฮะแล้วก็เกิดมีการเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยคนคุณก็แทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมนะฮะเพราะว่ายิ่งปัจจุบันในสังคมโซเชียลเนี่ยมีพลังมีอำนาจมากถ้าเกิดว่าองค์กรใดหรือว่าบุคคลใดนะได้รับการถล่มนะโจมตีในเชิงลบกับองค์กรนั้นๆเนี่ยอยู่ไม่ได้นะสังคมโลกแห่งการสื่อสารปัจจุบันเนี่ยมันสามารถทำลายองค์กรหรือฆ่าคนได้เหมือนกันอย่างที่เรามีข่าวว่าร้านอาหารข้าวมันไก่หรืออะไรสักแห่งหนึ่งนะฮะแถวทางประเทศไทยเราเนี่ยแหละไม่สามารถระบุภาคได้เพราะว่าลืมไปแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่ามี
ลูกค้ารายหนึ่งที่ไปกินร้านอาหารร้านข้าวมันไก่แล้วก็ออกมารีวิวออกมาสื่อสารให้สังคมผ่านโซเชียลมีเดียให้ลูกได้รู้ว่าเนี่ยทำไมร้านนี้แพงจังทำไมร้านนี้มีแต่กระดูกไม่มีเนื้ออะไรเนี่ยพอข่าวนี้มันออกไปแล้วไปบอกพิกัดของร้านให้ทราบเลยปรากฏว่าอีกอาทิตย์ต่อมาเจ้าของร้านประกาศปิดดำเนินการเพราะว่าไปต่อไม่ไหวเพราะไม่มีคนเข้าร้านอันนี้คือความอมหิตที่เกิดจากโซเชียลมีเดียหรือว่าระบบการสื่อสารในโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะในทางพุทธศาสนาเราเนี่ยให้ค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์เนี่ยค่อนข้างมากถ้าเราไปตรวจสอบในหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าไม่ว่าในจะเป็นนวโกวาทนะเล่มที่คนที่เรียนระดับปริญญาตรีหรือพระใหม่ที่บวชเรียนจะต้องเรียนรู้นะมันก็มีอยู่ข้อหนึ่งเขาเรียกว่าหลักธรรมนะฮะหลักธรรมสำคัญอยู่ข้อหนึ่งก็เรียกว่าคารวะธรรม4คำว่าคารวะแปลว่าผู้ครองเรือนนะหรือว่าแปลว่าคฤหัสถ์หรือแปลว่าญาติโยมสาธุชนโดยทั่วไปธรรมะก็คือหลักคิดหลักธรรมหรือข้อปฏิบัติที่สำคัญนะนั่นก็คือมีอยู่4ข้อด้วยกันสัจจะธรรมะขันติจาคะนะวันนี้เอาแค่สัจจะตัวเดียวก็พอสัจจะคืออะไรที่คนต้องการมากๆนะตมาดู Facebook ดู TikTok ดูอะไรเนี่ยมันจะมีแม้กระทั่งคนฝรั่งเองนะชาวตะวันตกเองเนี่ยนะทั้งฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งอเมริกาเนี่ยมักจะทำคลิปวิดีโอที่มีภาพรวมอยู่ที่การโซเชียลเอ็กซ์เพอริเมนต์นะก็คือการทดสอบทางสังคมนะโยมลองไปหาดูใน Facebook นะทดสอบคนในสังคมว่าคนคนนี้มีความดีไหมมีคุณธรรมไหมอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเป็นอย่างนั้นซึ่งก็มีที่ไม่ผ่านการทดสอบก็คือไม่มีคุณธรรมจริงๆเพราะว่าเขาปกปิดไม่ให้รู้ว่านี่คือการทดสอบนะคือให้คนที่ถูกทดสอบนะแสดงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกมานะแบบธรรมชาติเลยแบบไม่มีการเตรียมไม่มีกันเลยนะเพราะงั้นพอคนได้เห็นนะถึงก็ต้องหลั่งน้ำตากับคนที่เขาไม่รู้ว่าถูกทดสอบแต่ว่าเขาเอาเนื้อหาความจริงความซื่อสัตย์ความซื่อตรงนะฮะความไม่โลภในทรัพย์สินที่ถูกล่อความไม่โลภในลาภสักการะที่ถูกล่อยศถาบรรดาศักดิ์ที่ถูกล่อนะฮะเขาเอาตามความเป็นจริงว่าเมื่อมันไม่ใช่ของเราเมื่อมันไม่สิ่งที่เราควรจะได้เราไม่ควรจะเอาเราไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะฮะนึกถึงหัวอกหัวใจของคนที่ทำเงินหล่นหายทำของหล่นหายอะไรต่างๆเหล่านี้นะคือคนอื่นต้องมาก่อนตัวเองเอาไว้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคุณธรรมที่สังคมทั่วโลกต้องการปรารถนาเป็นอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นคนที่ถูกทดสอบว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมอย่างแท้จริงมักจะได้รางวัลเป็นของตอบแทนนะอันนี้คือที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นในสังคมไทยของเราเท่าที่ตมาได้ติดตามข่าวสารเนี่ยก็กำลังฮิตฮอตอยู่2เรื่อง2ประเด็นก็คือเรื่องของการตรวจสอบนะปริญญานะของผู้ที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยนะเกี่ยวกับด้านการบ้านการเมืองเนี่ยอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะท่านหนึ่งแล้วก็สองก็คือเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของความมีสัจจะนะฮะของคนคนหนึ่งนะซึ่งได้ไปกู้หนี้ยืมสินอะไรเพื่อนๆอะไรมาเนี่ยซึ่งกำลังตรวจสอบกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้กำลังเป็นข่าวกันอยู่นะฮะยังไม่รู้หัวรู้ก้อยยังไม่รู้ทิศทางว่ามันจะไปจบที่อะไรอย่างไรนะตมาก็เอาเรื่องนี้มาโยงกับหลักธรรมในทางพุทธศาสนาว่ามันมีอยู่จริงลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งวันนี้อาตมาภาพก็ได้นำเอาสาระสำคัญในทางพุทธศาสนามาพูดคุยกับญาติโยมทั้งหลายฟังนะซึ่งช่วงที่ใกล้จะหมดรายการเนี่ยตมาก็อยากจะทักทายญาติโยมนะฮะไม่รู้ว่ามันจะทักทายได้ไหมเพราะว่าระบบนี่มันเป็นระบบเป็นการใช้Facebook นะฮะในการถ่ายทอดสดเห็นมีชื่อขึ้นมาอยู่ชื่อหนึ่งคือโยมพะเยาเจนพนัสเนาะนะได้เข้ามาคอมเมนต์หรือว่าเขียนข้อคิดนะบอกกราบนมัสการครับพระอาจารย์อำพรนะ
เราอีกสองความคิดเนี่ยท่านอาจารย์เราจะคลิกยังไงเราสามารถจะมองเห็นได้พอคลิกเข้าไปแล้วมันหายไปเลยนะเอาคลิกที่คอมเมนต์ใช่ไหมฮะลองดูนะเออไม่มีอีกนะฮะอาจารย์ถ้าอาจารย์มาช่วยดูหน่อยไหมเนี่ยคอมเมนต์ของฮะผมคลิกคำว่าความคิดเห็นนะฮะแล้วมันจะดูยังไงเนี่ยคอมเมนต์ในของวัดพุทธปัญญาเนี่ยนะครับมันก็โผล่มันก็โชว์เยอะนี่ครับอ๋อเหรอฮะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะขออภัยญาติโยมนะเดี๋ยวเพราะว่ายังไม่เคยทำตรงนี้ยังไม่เคยได้ดูตรงนี้นะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาแบบสบายๆนะโยมนะถ้าอาจารย์ครับดูตรงไหนเขามีตั้ง12ความคิดเห็นนะถ้าอาจารย์ถ้าเราคลิกไปที่ตรงคอมเมนต์นะครับตรงคอมเมนต์ใช่ไหมฮะมันจะมีไม่มีเลยทำไมเป็นอย่างนั้นเนาะหายไปละนี่มันมีนะอาจารย์เดินมานี่ได้ไหมครับมาดูเลยให้โยมได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของท่านอาจารย์บ้างญาติโยมทั้งหลายดูนิดหนึ่งนะหรือท่านอาจารย์จะไปทำให้ผมเอาแล้วมายื่นให้ผมอ่ะอาจารย์ลองทำดิเอาวางข้างล่างเนาะอ๋อได้โยมวันนี้ตะกุกตะกักนิดหน่อยในช่วงท้ายๆนะเพราะว่าอยากจะให้ท่านอาจารย์นรินทร์ซึ่งเป็นผู้ควบคุมในการไลฟ์สดถ่ายทอดสดในวันนี้ช่วยดูคอมเมนต์นะท่านอาจารย์บอกว่าถ้าจะให้ดีนี่ช่วงท้ายรายการนี้ควรจะทักทายกับญาติโยมที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะหรือภาษาใช้ภาษาอังกฤษคือเข้ามาคอมเมนต์นะเพื่อที่จะสื่อสารเชื่อมโยงว่าเรารู้นะว่าท่านเข้ามาชมของพวกเรานะบางทีเขาก็ไม่ได้คอมเมนต์นะแต่ว่าเขากดไลค์กดแชร์กดอะไรก็อันนั้นก็ว่ากันไปตามลักษณะอย่างนั้น ซึ่งรายการธรรมทานนะธรรมทานแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยก็ได้เกิดขึ้น อยู่เป็นประจำนะทุกวันนะฮะวันอาทิตย์มีไหมท่านอาจารย์นรินทร์ครับวันอาทิตย์มีทุกวันมีทุกวันนะก็เรียกว่าทั้งสัปดาห์ก็จันถึงอาทิตย์นะก็ช่วงนี้ท่านอาจารย์ดร.จันยาท่านไปอยู่ที่เมืองไทยนะขอทักทายกันเนาะด้วยความเมตตาของท่านอาจารย์นรินทร์นะฮะที่ช่วยนะขอทักทายว่าตอนนี้นะเอาเฉพาะที่คอมเมนต์กันแล้วกันเพราะว่าชื่อที่ไม่คอมเมนต์ก็เยอะนะนะทักทายคุณแม่สมภาพนะผู้อำนวยการนะอดีตผู้อำนวยการสมภาพคมสันนะนมัสการครับพระอาจารย์มหาพรที่เคารพนะสาธุนะแม่นะแล้วก็คุณพะเยาเจนพนัสกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์อำพรนะนอกนั้นก็มีคุณโยมน้อยนะคุณโยมน้อยนมัสการค่ะท่านอาจารย์นะแล้วก็มีโยมสุวรรณสาการนมัสการครับพระอาจารย์มีโยมรมระวินจารุกุลศิลป์ชื่อนี้ก็คุ้นๆอยู่นะนมัสการค่ะแล้วก็มีคุณโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลการนมัสการท่านพระอาจารย์ค่ะนอกจากนั้นก็ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ใหญ่ของเราก็คือพระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยแห่งสถาบันธรรมาภิวัตน์อำเภอศพปาดตำบลศพปาดนะอำเภอแม่เมาะใช่ไหมจังหวัดลำปางก็เข้ามากราบถวายความเคารพครับนะครับด้วยความยินดียิ่งครับนอกจากนั้นก็มีคุณโยมโจยินดีกราบนมัสการค่ะนะแล้วก็มีคุณโยมนพรัตน์บุญกอบนะโยมแหม่มของเรากราบนมัสการครับพระอาจารย์อำพรแล้วก็มีคุณโยมคุณโยมไก่เนาะสุพรรณนิกาฉายาลักษณ์นะสาธุค่ะพระอาจารย์นะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายต้องขออภัยด้วยที่เกิดว่าไม่สามารถทักทายได้ทั่วท่วนนะฮะเพราะว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าไปดูเรื่องคอมเมนต์อะไรต่างๆมากมายแต่อย่างไรก็ตามวันนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้ฟังนะฮะการบรรยายธรรมะของธรรมาตั้งแต่ต้นจนจบณบัดนี้ก็คิดว่าเป็นเวลาที่พอจะสมควรแล้วเวลาใน
แคลิฟอร์เนียอเมริกาตอนนี้ก็นะฮะอีก6นาทีนะฮะจะถึง7โมงเช้าหลังจากจัดรายการแล้วก็จะลงไปฉันเช้าแล้วนะในเมืองไทยก็น่าจะประมาณสัก3ทุ่มกว่าหรืออะไรจะประมาณนั้นนะเวลามันแบบเหลื่อมกันนิดๆแล้วก็ตรงกันข้ามกลางคืนเป็นกลางวันกลางวันเป็นกลางคืนอะไรลักษณะอย่างนี้นะก็คิดว่าเห็นว่าพอสมควรแก่เวลานะฮะอาตมาก็คงจะต้องนำรายการธรรมทานตรงเนี้ยจากญาติโยมทั้งหลายไปก่อนพรุ่งนี้ท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์ นรินโทก็จะกลับมาสลับจัดนะฮะกับอาตมาต่อไปอีกนะฮะก็สลับกันไปสลับกันมาก็คิดว่าเราจะได้ฟังรายการธรรมทานกันอย่างต่อเนื่องต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามฟังรายการธรรมทานของวัดพุทธปัญญาอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายก็ขอให้บุญกุศลที่พวกเราท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาจงได้เป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยชัยให้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีงามมีสติมีปัญญาปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จลุล่วงในสิ่งนั้นจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ